สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พบกับอ้วนพังทะเลบุรพานะผมวันนี้ผมจะมาแนะนำขั้นตอนการตั้งค่านะผมการตั้งค่าการคัดลอกสัญญาณกราฟนะผมจาก IQ Option กับ MT4 นะผมการคัดลอกสัญญาณคือว่าให้กราฟใน MT4 เคลื่อนไหวเหมือนว่าตลาดยังเปิดอยู่เหมือนตลาดฟอเร็กซ์ทั่วไปในวันธรรมดานะผมว่าเป็นการคัดลอกสัญญาณจาก IQ Option ไปที่ MT4 นะผมขั้นตอนแรกเลยผมคือผมจะแนบลิงก์แนบไฟล์นะผมแนบไฟล์ EA Bbot IQ Tick เลยนะเวอร์ชั่น 2.75 นะผมไว้ให้ในที่ในกลุ่มแบ่งปันอินดิเคเตอร์ของพวกเรานะผมจะมี2เวอร์ชั่นนะผมผมจะลงเวอร์ชั่นล่าสุดแล้วกันเพราะเวอร์ชั่น V 2.56 เนี่ยพี่อะไรนะพี่คุณบิ๊กนะผมคุณบิ๊กดิงจักๆได้ลงไว้ให้เนาะแล้วนี่ผมว่าไปได้มาจากในกลุ่มที่พวกฝรั่งเขาแชร์กันน่าจะมีฝรั่งคนไทยด้วยแหละที่แชร์กันเลยเอาลองเอาเวอร์ชั่นล่าสุดก็แล้วกันอันนี้จะใช้ได้สำหรับคู่ UJ นะผมขั้นตอนแรกเลยคือให้เพื่อนๆไปโหลดมาไป copy มานะผมโหลดเสร็จ copy ไปคลิกที่ไฟล์นะผม open data folder นะผมก็ MQLC ไปที่ Expert นะผมคลิกซ้ายกดพาร์ทวางลงไปเสร็จปุ๊บเราก็ปิดไปแล้วก็มา Refresh มันก็จะขึ้นชื่อ EA ตัวนี้ขึ้นมาครับผมมี 2.75 นี่ผมได้ลงไปแล้วผมเลยไม่ได้ลงทับไปถ้าใครยังไม่ลงก็ลงไปเสร็จมากดคลิกขวาเลือก Refresh ตรงนี้ครับหลังจากนั้นที่เพื่อนๆลงเสร็จแล้วนะผมเราก็ไปที่คำว่าไฟล์ไฟล์เสร็จไป open offline นะผมหลังจาก open offline เพื่อนๆก็ไปหาคู่ UJ เมื่อสักครู่ UJ USD JPY M1 นะผมกด open ไปหลังจาก open เสร็จก็ตั้งโน้ตตั้งนี่ตั้งนั้นมาหลังจากนั้นให้เพื่อนๆดับเบิลคลิกลากมาก็ได้ดับคลิกไฟล์มาเสร็จแล้วก็ให้ copy ให้พิมพ์ให้แก้ตรงนี้ครับผมทำเฟรมเราก็เลือกเป็นทำเฟรม1นาที5นาที15นาทีนะผมเราดูว่าเนี่ยครับของตอนเนี้ยใน UJ อ่ะเขาไม่เปิด1นาทีนะดูเนี่ยมัน15นาทีนะผมเรามาดูสัญญาณ1นาทีเนี่ยทำกำไรใน1นาทีไม่มีนะผมมันเป็น5นาทีขึ้นแต่อันเนี้ยผมดูแล้วกราฟมันจะเป็น15นาทีผมก็เลือก15แล้วเนาะในนี้15ในนี้ผมก็จะเลือก15แล้วกันนี่ก็ไม่ได้เปลี่ยนตรงยูสเนมเนี่ยเพื่อนพิมพ์คำว่าเดโมแล้วก็จุดไขปลา2จุดนะผมแล้วก็เดโมกดโอเคไปนี่ดูมุมขวามือนะผมจะขึ้นเวลานับเวลาโหลดถอยหลังขึ้นเวลาแล้วมีเลขเวลาขึ้นมาสีเหลืองสีแดงนะผมหลังจากนั้นให้เพื่อนขึ้นเปิดไปที่ไฟล์ Open Offline อีกทีนะผมเข้าไปแล้วก็เลื่อนหาตัว UJ ที่มีคำว่า OTC นะครับนี่มันก็มี UJ OTC M1 M15 นะผมตั้งไว้เมื่อสักครู่นี้ M15 เพื่อนๆลองดูตอนช่วงเช้าแล้วกันว่า UJ มันให้ทำกำไรที่1นาทีไหมถ้าทำกำไรที่1นาทีเช้าเสาร์ที่เนี่ยเพื่อนๆก็ลองเปิด1นาทีดูไปตั้งค่าที่1นาทีอันนี้ผมตั้ง15ผมจะคลิกที่15ครับผมแล้วเรามาดูกันว่ากราฟมันวิ่งไหมสัญญาณกราฟที่15นาทีนะผมวิ่งไหมเนี่ยกราฟขยับครับผมนี่กราฟวิ่งแล้วเราก็มาดูตรงนี้15นาทียังไงกันหรือเปล่าไม่รู้น่าจะเหมือนกันนะ
ือนกันนะใช่เหมือนกันเลยแท่งลง3แท่งนี่ก็15ทีนะผมหลังจากนั้นเนี่ยคือการคัดลอกสัญญาณใน IQ Option มาลงใน MP4 เสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เพื่อนๆก็ทำการโหลดอินดิเคเตอร์ที่เพื่อนใช้งานนะผมในการให้มันเทรดให้ MT2 Trading เทรดส่วนของผมก็จะโหลดตัว Binary Option XT นะผมเนี่ยหน้าตาก็จะตัวนี้ที่มีคนไทยเอามาหลอกขายกันในกลุ่มที่ใน YouTube ในอะไรที่ในเพจที่มาหลอกขายกันมาก่อนราคา 1,000-2,000 เดี๋ยวนี้ก็มีคนเอามาขายอยู่นะทางที่มันก็แจกฟรีจากฝรั่งนะนี่ผมก็จะทำการโหลดไฟล์เทมเพลตขึ้นมาเพราะว่าผมได้ทำการเซฟไปแล้วแต่ตรงนี้แล้วก็โหลดเทมเพลตตรงคลิกครับผมหน้าตาจะเป็นแบบนี้หลังจากนั้นเราก็มาตั้งค่าจะให้มันเทรดใช่ไหมเลือกตรงนี้เราก็วันนิวบาร์เวลาก็15ทีเราตั้งไว้ผมเองก็ไม่เคยเทรด15ทีมกันจะเทรดที่1นาทีเพราะนี้เราตั้งค่าให้ดูว่ามันใช้งานได้จริงมันสามารถสร้างคัดลอกสัญญาณจาก IQ Option มาลงที่ MT4 ได้ก็คือเสร็จขั้นตอนเรียบร้อยแล้วแล้วก็ลองรันดูเดี๋ยวดูสัญญาณจะเป็นยังไงอันนี้ก็ลองเปิดแต่ก็เทียบดูว่าสัญญาณมันก็ตรงกันนะอันนี้เทรดหรือไม่เทรดไม่รู้เพราะว่าเรามันไม่ได้ทำกำไรที่1ทีดูกราฟสัญญาณนะกระดิ่งเหมือนกัน106 42 7นะดูตรงนี้ครับผมเลขที่ผมเอาเมาส์ชี้กับมุมขวานี้เหมือนกันเลยเห็นไหม106 42 9 4 30อะไรเนี่ยสัญญาณเหมือนกันเปรียบคือเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับการคัดลอกสัญญาณนะผมไหนก็ให้เพื่อนๆลองไปตั้งค่าดูแล้วอย่าลืมตรงยูทเนมพิมพ์คำว่าเดโมจุดไข่ปลาแล้วก็เดโมเดี๋ยวไงผมจะทำการอัพคลิปให้เพื่อนๆไว้ดูการตั้งค่าในกลุ่มนะผมสำหรับคนไหนที่สนใจลองเอาไปเทรด OTC ช่วงเช้าดูแนะนำช่วงเช้าแล้วกันน่าจะเวิร์กกว่ายังไงก็ขอบคุณสำหรับที่การติดตามรับชมนะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ด้วยนะผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าว่าผมจะมาแนะนำขั้นตอนการตั้งค่าอะไรก็ติดตามในกลุ่มแบ่งปันของพวกเราแล้วกันนะผมกลุ่มแบ่งปันอินดิเคเตอร์สำหรับบอท MT2 Trading นะผมกลุ่มนี้ผมว่าสำหรับไว้แบ่งปันกันโดยตรงเนาะว่าถ้าใครมาขายคอร์สขายนู่นนี่นั่นผมเตะออกทันทีเพราะว่ากลุ่มเราขึ้นชื่ออยู่แล้วว่ากลุ่มแบ่งปันนะผมไงก็ฝากติดตามใครชวนเพื่อนคนไหนมาก็ถ้าผมยังไม่กดรับก็ทักส่วนตัวมาบอกผมได้นะว่ายังไม่รับเพื่อนเข้ากลุ่มเลยอะไรประมาณนี้มีอะไรผมก็จะพยายามลงมาเรื่อยๆอัปเดตมาเรื่อยๆนะผมในกลุ่มนี้สำหรับจะได้ข้อมูลแชร์กันเดี๋ยวไรก็ฝากติดตามชมมาผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปตกปลาที่ไหนกันวันอาทิตย์วันหยุดของวันว่างๆของพวกผมจะไปตกปลาทุกวันอาทิตย์เพราะช่องนี้ช่องหลักก็จะเป็นช่องเกี่ยวกับการตกปลาเนาะยังไงก็ฝากติดตามแล้วชมว่าผมว่าพรุ่งนี้จะไปตกปลากันที่ไหนหรือว่าผมจะมารีวิวการตั้งค่าอะไรยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ